ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับคำถามทางจิตวิทยากันจ้าเข้ามาแล้วแบบกดไลค์รัวๆกดแชร์รัวๆเลยนะจ้าเป็นกำลังใจให้เขานิดนึงเพราะเราจะมาพูดถึงเป็นเรียกว่าอะไรแบบทดสอบเหมือนเป็นคำทำนายทางจิตวิทยานี่อาจจะไม่ใช่แบบทางโหราศาสตร์แล้วนะคะแต่จะเป็นคำทำนายทางจิตวิทยาสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดหัวใจรัวๆเป็นคำทำนายไม่ใช่โหราศาสตร์นะแต่เป็นแนวจิตวิทยาเกี่ยวกับรูปแบบการใช้กระเป๋าของเราใช้กระเป๋าแบบสะพายข้างหลังแบบเป้หรือว่าบางคนใช้กระเป๋าสะพายแบบว่าอาจจะเป็นแบบสะเป๋าคาดพุงก็ได้หรือว่าเอาเป้มาสะพายข้างหน้าแบบว่าก็อยู่บนพุงก็ได้อ่ะอย่างแรกถ้าเราใช้เป้สะพายข้างหลังอย่างพวกนี้คือเป้นะจ๊ะสะพายข้างหลังแปลว่าอะไรคะถ้าเราใช้เป้นะคะสะพายไว้ด้านหลังก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ชอบผจญภัยนะคะกระเป๋าสวยจังเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกว่ากี่บาทถ้าสนใจเนี่ยทักได้เลยนะคะก็แต่เราจะมาบอกความหมายก่อนนะคะสำหรับการสะพายเป้ไว้ข้างหลังนะคะเขาบอกว่าจะเป็นพวกที่พร้อมที่จะผจญภัยเตรียมพร้อมที่จะไปทำนู่นนี่นั่นในเวลาใดก็ได้แบบทันทีเรียกได้ว่าแบบเป็นคนที่แบบทำอะไรก็แบบทันทีเตรียมพร้อมเป็นคนกระตือรือร้นนะคะอันนี้คือแมวนะคะไม่ใช่เป้แต่ถ้าเป้อยู่ตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป้สวยจังเลยค่ะเป้ใบนี้นะคะที่จริงเป็นเป้นะคะเป็นเป้สีน้ำเงินเข้มนะคะสีสวยมากเป็นหนังพีวีดีมากนะคะเปิดเป้แรกแล้วก็นี่มีชั้นล็อกชั้นที่2แล้วก็มีนี่จริงๆเขามีเป้ล็อกอยู่ชั้นที่3นะคะเป้ใบนี้ราคาเท่าไหร่คะ250บาทค่ะใบนี้แค่250บาทนะคะถ้าสนใจใครเป็นแนวสะพายเป้นะคะอย่างที่หญิงบอกไปว่าคำทำนายทางจิตวิทยานั่นคือเป็นพวกที่พร้อมจะผจญภัยนะคะทำอะไรก็แบบทันทีทันใดเตรียมพร้อมมากๆอย่างใบนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินเข้มหนังพีวี250บาทนี่ข้างในเขามีบุผ้าสีดำด้วยนะก้นก็อย่างหนาเลยนะใส่ของได้เยอะจะมือถือ4เครื่อง5เครื่องกระเป๋าตังค์2ใบเครื่องสำอางใส่ได้แน่นอนนะคะนี่ข้างในมาเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะต้องสะพายเป้ใช่ไหมเพราะว่าสวัสดีค่ะคำทางนายทางจิตวิทยาบอกว่าการสะพายเป้แบบข้างหลังเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะผจญภัยแบบทันทีทันใดนี่เป้ของเขาสายออกได้นะจะแค่ถือก็ได้นะแต่ถ้าจะเป็นเป้ได้เลยเข้ามาแล้วกดหัวใจรัวๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงคำทำนายทางจิตวิทยาว่าคุณถือกระเป๋าแบบไหนสะพายกระเป๋าแบบไหนและเป็นคนอย่างไรนะคะเรากำลังพูดถึงกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่ชอบสะพายข้างหลังนะคะสะพายข้างหลังเราก็ต้องนึกถึงกระเป๋าเป้ใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นคนที่แบบมีความแบบกระตือรือร้นอะพร้อมที่จะทำทุกอย่างจะทำอะไรก็ต้องแบบทันทีทันใดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นแก๊งเป้ถูกต้องไหมคะจริงๆถูกต้องนะถ้าถามว่าตรงกับหญิงไหมคือใช่หญิงเป็นคนที่ชอบสะพายเป้แล้วก็จะชอบคิดอะไรแบบล่วงหน้าไว้ก่อนอะคือถ้าเจออย่างนี้แล้วมันจะยังไงเจออย่างนี้เราจะต้องเตรียมพร้อมทำอะไรยังไงหญิงถือว่าตรงนะอ่ะมาสะพายเป้ให้ดูนะคะใบนี้นะคะ250บาทนะคะสายปักสั้นยาวได้นะจ๊ะอันนี้คือแบบปักสั้นสุดนะคะก็จะเหมือนแบบเด็กน้อยญี่ปุ่นนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราเป็นสาวนะคะเราสามารถปักสายให้ยาวได้อีกอย่างเยอะมากเลยนะคะใบนี้เป็นหนังทีวีดีมาก250บาทสวยมากเป็นสีน้ำเงินเข้มนะจ๊ะถ้าใครสนใจทักได้เลยนะจ๊ะส่วนใบนี้ก็เป้นะคะเดี๋ยวจะเอาสายออกมาให้ดูทีหลังสีน้ำเงินเข้มเป้นี้285ใช่ไหมใช่ค่ะใบนี้นะคะน้ำเงินไม่เข้มเท่านี้นะคะจะเป็นน้ำเงินสดใสนะคะใบ285บาทจะใบเล็กกว่าเพื่อนนิดนึงเตี้ยกว่าเพื่อนนิดนึงแต่ว่าอ้วนไม่แพ้กันนะคะอาจจะอ้วนน้อยกว่าเพื่อนนิดนึงนะคะแต่ดูกระทัดรัดถ้าใครชอบเป้แบบกระทัดรัดสาวที่สะพายเป้หรือหนุ่มที่สะพายเป้เนี่ยอย่างที่บอกคือคำทำนายทางจิตวิทยาบอกว่าเป็นคนที่กระตือรือร้นมีอะไรก็คือเตรียมพร้อมถ้าบอกว่าไปคือปุ๊บลุกไปได้ทันทีนะคะถ้าใครสะพายเป้เขาทายว่าเป็นนิสัยแบบนั้นนะคะ
เข้ามาแล้วกดหัวใจรัวๆคุยกับหญิงได้นะคะแล้วก็เป้ใบนี้250เป็นหนังทีวีอย่างนี้อันนี้ก็เป็นหนังทีวีแบบนิ่มค่ะราคาใบนี้250ใบนี้285บาทเป็นหนังทีวีไม่เงาเหมือนเพื่อนแต่เน้นนิ่มๆนิ่มๆ นะคะมีเรียกว่าขนฟูสีน้ำเงินแถมมาด้วยนะคะเพื่อนมี1ช่องเพื่อนมี5ช่องนะช่องแรกนะคะให้ดูถ้าสนใจทักได้เลยนะอาจจะพิมพ์ ID Line มาในแชทหญิงก็ได้นะสนใจใบไหนบอกได้เลยอันนี้เขามีแบบว่าผ้าข้างในสีเงินด้วยนะนี่คือช่องที่1นะคะอ่ะเก็บไว้ก่อนนะคะใบนี้250ใบนี้285ใครที่เป็นสายแบบเตรียมพร้อมเสมอสู้เสมอพร้อมทุกสิ่งอันนะคะเขาบอกว่าจะต้องแบบว่าเป็นคนที่แบบสะพายเป้ซึ่งสำหรับหญิงถือว่าตรงนะหญิงเป็นคนที่ชอบสะพายเป้แล้วหญิงก็ชอบจินตนาการว่าถ้าเกิดอย่างนี้แล้วจะยังไงถ้าอย่างนี้ยังไงเราจะต้องทำอะไรทุกอย่างให้มันเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะคะนี่เมื่อกี้ชั้นแรกใช่ไหมชั้นที่สองชั้นนี้จะหนานิดนึงนะคะแล้วก็มีช่องซ่อนด้วยกลายเป็นมีสามช่องนะจ๊ะเพราะว่าช่องสองเนี่ยมีสองล็อกมีล็อกซ่อนให้ด้วยนะคะเมื่อกี้แอบเอาสายเป้เขาออกมาแล้วนะจ๊ะแต่ใบนี้พิเศษจะสะพายเป็นเป้ก็ได้จะถือก็ได้จะหิ้วก็ได้ได้หมดมีสามช่องเลยใช่ไหมเมื่อสักครู่มาช่องสุดท้ายเรียกว่าช่องที่สี่แต่เผอิญมีซิปซ่อนด้านข้างเพราะฉะนั้นใบนี้มี5ช่องนะจ๊ะ285บาทใครสนใจทักมาได้เลยจ้าเข้ามาแล้วกดหัวใจให้แม่ค้าหน่อยนะจ๊ะแล้วเรากำลังพูดถึงคำทำนายทางจิตวิทยาเราเพิ่งพูดถึงคำทำนายแรกเองว่าใครที่ชอบสะพายไว้สะพายกระเป๋าไว้ข้างหลังซึ่งมันก็ไม่พ้นแบบเป้แน่นอนนะคะเขาบอกว่าจะเป็นคนที่แบบคิดไวทำอะไรคือทำทันทีบอกว่าไปคือไปอ่ะคือเป็นคนที่แบบพร้อมเสมอนะคะสายเป้อันนี้ต้องให้แอดมินคล้องให้นะคะว่าคล้องเป็นเป้ยังไงแต่ที่แน่นอนอ่ะก่อนจะคล้องเป็นเป้หญิงจะคล้องแบบสะพายให้ดูคืออยากจะบอกว่าใบนี้นี่แบบพิเศษมากจะหิ้วก็ได้จะเป็นเป้สะพายหลังอย่างที่เรากำลังพูดถึงคำทำนายอยู่ก็ได้หรือว่าจะสะพายข้างๆแบบนี้ก็ได้นะคะใบนี้285บาทสะพายอย่างนี้ก็ได้สวยมากนะคะ285บาทและใบนี้ก็250บาทใครเป็นสายเป้นะคะชอบทำอะไรแบบรวดเร็วทันทีทันใดนะคะทักแชทได้เลยนะคะแล้วเราก็คุยกันได้เลยนะจ๊ะเข้ามาแล้วกดหัวใจให้เขาด้วยขอบคุณนะคะแต่และที่สำคัญนะคะโปรของทางร้านราคาที่หญิงพูดนี่คือส่งฟรีถึงบ้านนะคะราคานี้คือไม่ต้องมีค่าส่งใดๆแล้วได้ของไปเลยและที่สำคัญทุกใบคือเรามีความคิดคูอันโนเน็กเรามีความแอดเบลนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ให้กระเป๋าไปอย่างเดียวเราให้แม่ด้วย ไม่ใช่นะคะหญิงรู้ว่าทุกคนกังวลกลัวจะได้แม่หญิงมีพวงกุญแจให้ไปด้วยพวงกุญแจทุกตัวนะคะตัวละ59บาทถ้าไม่สนใจกระเป๋าทักมาเลยว่าอยากได้พวงกุญแจลายไหน59บาทราคานี้ก็พร้อมส่งแล้วแต่ถ้าไม่อยากซื้อพวงกุญแจแต่อยากซื้อกระเป๋าเราก็จะให้พวงกุญแจแถมไปเลยกระเป๋าละพวงกระเป๋าละพวงอย่างพวงกุญแจนี้นะคะมูลค่า59บาทเรียกว่าน้องเหมียวสุสานเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นน่ารักสุดๆเข้ามาแล้วกดหัวใจให้เขาหน่อยนะทักเขาหน่อยหรือว่าตัวสติ๊กนะคะต้องแท็กเขียนว่า Lucky Day นะคะ59บาทถ้าอยากไม่อยากเสีย59บาทซื้อกระเป๋าเลยเราให้อันนี้แบบฟรีๆนะคะมาหรือว่านี่พอแฟงนะคะน้องลิงกังนะคะแมวไม่เกี่ยวนะคะเป็นพร็อพนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะตัวนี้นะคะ Duffy and Friend นะคะน่ารักมาก59บาททุกอันเลยนะคะใครสนใจสั่งมาได้เลยนะคะนี่ก็ Duffy and Friend ตรงแท็กเขียนว่า Lucky Day ด้วยเอาละเราพูดถึงคนที่ชอบสะพายกระเป๋าไว้ข้างหลังแล้วใช่ไหมเป็นเป้ใช่ไหมคราวนี้เรามาพูดถึงคนที่ชอบสะพายกระเป๋าไว้บนท้องก็คือลักษณะของกระเป๋าที่สะพายไว้บนท้องส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกระเป๋าคาดเอวใช่ไหมหรือว่าอย่างแก๊งเดียวกับหญิงคือหญิงอ่ะเป็นคนชอบใช้เป้ใช่ป่ะอันนี้ทำเป็นเป้ให้หน่อยแต่ว่าหญิงอ่ะก็มีความระหวาดระแวงยิ่งเวลาแบบไปที่ไหนแบบคนเยอะๆอ่ะ
เอออาจจะดูแบบว่าโอ้ยอันนี้สายมันสั้นไปอ่ะเดี๋ยวเราจะทำสายเป้ให้แบบสะพายบนท้องให้ดูนะคะคือเขาบอกว่าคนอ่ะที่ชอบสะพายกระเป๋าไว้บนท้องบนพุงก็พวกกระเป๋าคาดเอวเนาะหรือไม่ก็พวกที่แบบใช้เป้แล้วแบบเอาเป้มาสะพายข้างหน้าซึ่งจะเหมือนหญิงหญิงจะชอบทำเพราะหญิงจะเป็นคนที่แบบเวลาไปไหนที่เยอะๆอ่ะสะพายเป้ไว้ข้างหลังมันก็เสี่ยงใช่ไหมเออจบไม่ได้แล้วลูกนะอ่ะขอโทษนะจ๊ะจุ๊บทีนึงนะคะเขาจะได้สงบสติอารมณ์นิดนึงนะคะลูกสาวฉันถ้าใครชอบแบบใช้กระเป๋าแบบสะพายพุงนะคะขอโทษนะคะแสดงความรักแมวนะคะทุกคนที่เข้ามาดูหญิงรู้ว่ารักแมวเหมือนกันใช่ไหมทำไมอ่ะเอาขึ้นอีกหน่อยค่ะเขาบอกว่าสะพายไว้บนหน้าท้องนะคะดูดิเราเอาสายแบบยังแบบว่าเพื่อนๆบอกว่าบอกมาสักทีได้ไหมคนที่สะพายกระเป๋าไว้แบบว่าหน้าท้องหรือว่าพวกกระเป๋าคาดเอวอะไรพวกนี้เป็นยังไงคือคนที่เป็นคนหัวคิดเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็มีจินตนาการโลดแล่นตลอดเวลาโลดเนาะคือไอ้เรื่องความเร็วเนี่ยก็ไม่ได้แพ้กับคนแบบสะพายหลังใช่ป่ะเมื่อกี้หญิงบอกไปว่าคนสะพายหลังจะเป็นคนที่แบบทำอะไรชุบชับชุบชับทันทีวันเนี้ยไปช้อปปิ้งอะไรมามั่งคะดีมากน้องตั้มเข้ามาแล้วทักแล้วกดหัวใจรัวๆเลยนะคะวันนี้ช้อปปิ้งอะไรมาไม่มากไม่ใหม่เสื้อผ้าแบบเล็กๆน้อยแต่ก็ไม่มีอะไรที่สวยและโดดเด่นเท่าเป้อีกแล้วนะคะก็ตอนนี้เรากำลังพูดถึงคนที่ชอบสะพายกระเป๋าไว้บนหน้าท้องที่พวกกระเป๋าคาดหรือกระเป๋าเป้เนี่ยเอามาแบบว่ายันไว้หน้าท้องด้านหน้าเขาบอกว่าเป็นคนที่หัวคิดเร็วตัดสินใจเร็วมีจินตนาการโลดแล่นตลอดเวลาแบบเลิศ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 นี่เธอส่งอะไรมาให้ฉันน่ะส่งลำโพงขนาดเล็กเธอมีของขวัญอะไรเยอะแยะเธอเอาไว้ส่งให้ใครเนี่ยฉันขอแค่เธอกดหัวใจรัว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 ที่หน้าจอฉันก็โอเคแล้วเธอเร็วกดหัวใจรัว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 เร็วอันนี้นะคะใครที่ชอบใช้กระเป๋าสะพายคาดพุงหรือว่าใช้เป้เนี่ยมาแบบพาดไว้ด้านหน้าไว้บนพุงอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นคนที่หัวคิดเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็มีจินตนาการโลดแล่นตลอดเวลาจ้ามาใบนี้ฉันจะสะพายคาดพุงให้ดูใบนี้250นะคะแล้วสวยๆนะคะนี่ใบนี้อย่างที่บอกเป็นเป้ก็ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะจังหวะก็คือก็จะอยู่ตรงพุงพอดีก็จะเป็นคนสะพายแบบนี้นะคะก็จะเป็นคนหัวคิดเร็วตัดสินใจเร็วมีจินตนาการโลดแล่นตลอดเวลาจ้ามาจากแก๊งต่อไปเขาจับกระเป๋าแบบไหนคะคุณกระเป๋าแบบถือค่ะอ๋อใครที่ชอบถือไว้ในมือนะคะแปลว่าอ่ะก่อนที่จะมารู้ความหมายมาดูกระเป๋าที่เราคือทุกใบที่ถือให้ดูเนี่ยคือจะถืออย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะมีสายทุกใบนะคะเป็นสะพายก็ได้แต่นาทีนี้เราพูดถึงคนที่ชอบถือกระเป๋าไว้ในมือแบบนี้ใครชอบถือกระเป๋าบ้างเข้ามาแล้วกดหน้าจอให้หัวใจแบบรัวๆๆหน่อยเร็วขอกำลังใจหน่อยนะคะกดหัวใจให้เขาบ้างอะไรบ้างนะคะถ้าใครเป็นคนที่ชอบถือกระเป๋าไว้ในมือนี่แกงกระเป๋าถือแบบนี้นะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคุณมัมป่ะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างด้วยตนเองแล้วก็ชอบจัดการทุกอย่างด้วยตนเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบแสดงออกมีความรู้สึกนึกคิดอะไรคือแสดงออกหมดถ้าถือใบนี้ราคาเท่าไหร่คะสีดำใบนี้ข้อจริงค่ะสีดำใบนี้280หรือเปล่านะเธอใช่ไหมสีดำโซ่ใช่280ใบนี้ราคาสีเหลืองใบสีเหลืองดีมากกดหัวใจให้ดิฉัน250ค่ะ250ทรงโฟล่ะคะก็เดี๋ยวนะทรงโฟลนี่จะถือใบไหนดี265ค่ะทรงโฟล265นะคะ280 265ถือย่อมเยามาหน่อยก็250นะคะคือสวยทุกใบเลยและย้ำอีกทีนะคะก็คำทำนายทางจิตวิทยาบอกว่าถ้าคนไหนที่เป็นคนที่ชอบถือกระเป๋าไว้ในมือทรงกระเป๋าถือแบบนี้นะคะเป็นคนที่ควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองเป็นคนที่ชอบจัดการทุกอย่างด้วยตนเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบแสดงออกในทุกสิ่งนะคะนี่250 265แล้วก็280
ที่สำคัญซื้อสินค้าของเรานะคะกระเป๋าของเรา2ชิ้นขึ้นไปก็ลดชิ้นละ10บาทลดไป10ลดไป10กลายเป็นลด20แล้วถ้าซื้อนี่ก็ลดเป็น10ก็คือลด30บาทแล้วนะจ๊ะและที่สำคัญอย่างที่บอกซื้อกระเป๋า1ใบเราแถมพวงกุญแจมูลค่า59บาท1ชิ้นนะคะถ้าซื้อ3ใบก็รับไปเลย3ชิ้นนะคะถ้าไม่สนใจกระเป๋าอยากซื้อพวงกุญแจก็คือ59บาททุกอย่างที่เราบอกในนี้นะคะทั้งราคากระเป๋าและราคาพวงกุญแจนี่คือราคาพร้อมส่งแล้วนะคะแต่แป๊บนึงเราทำนายเรื่องกระเป๋าถือกันใช่ป่ะแต่จริงๆสินค้าของเราสะพายได้ด้วยนะจ๊ะอ่ะใบนี้ก่อนนี่คือถ้าซื้อไปได้แบบได้ผ้าแบบนี้เลยนะคะแบบว่าพันสายถือได้สวยแบบนี้เลยนะคะ250บาทสีเหลืองสวยมากด้านหน้าด้านข้างด้านหลังและก้นของมันนะคะดีมากแล้วก็ถูกใจได้ระดับ400แล้วนะคะฉันหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นนะคะให้คนเข้ามาดูฉันบ้างอะไรบ้างนะเธอนะคะวันนี้ไลฟ์ TikTok อย่างเดียวเลยนะเธอไลฟ์ที่นี่อย่างเดียวเลยนะเธอวันนี้อันนี้นะคะคือขนาดกระเป๋า250บาทแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นเหลือเธออยู่คนเดียวแล้วฉันจะทำยังไงดีวะพอเปิดขึ้นมานะคะนี่มาดูว่าใบนี้กระเป๋าถือใบนี้มีกี่ช่องมีช่องที่1ช่องที่2ใหญ่หน่อยช่องที่3แล้วมีช่องซิปซ่อนมี4ช่องเด้อกระเป๋านี้มี4ช่องนี่ก็ปิดเป๊ะนะคะแล้วอย่างที่บอกถือก็ได้สะพายก็ได้เดี๋ยวจะสะพายให้ดูนะเธอกระเป๋าสะพายสวยเลิศนะคะเจ๊จบบังทุกสิ่งนะคะนี่อ่ะสะพายให้ดูดูไกลๆนะคะเพราะว่าเจ๊จบได้มาบังทุกสิ่งแล้วนะฉันไม่รู้จะแทรกตัวตรงไหนดีอ่ะถือใบสะพายใบ250บาทคุ้มสุดๆนะคะเป็นหนังพีวีหนังสวยมากเข้ามาแล้วกดหัวใจรัวๆๆแล้วคุยกับหญิงด้วยนะตอนนี้เราพูดถึงคนที่ชอบถือกระเป๋าไว้ในมือจะเป็นคนควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างชอบจัดการทุกอย่างด้วยตนเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบแสดงออกแต่อยากจะบอกว่ากระเป๋าถือที่ถือให้ดู3ใบนี้มันสะพายได้เดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างนอกข้างในและสะพายแล้วจะเป็นยังไงนะคะนี่ใบนี้ทรงโฟนน่ารักพันผ้าชนะสีเขียวรสมากด้านข้างด้านหลังด้านก้นใส่ของได้เยอะกระเป๋าสตางค์มือถือมากกว่า1เครื่องแน่นอนนะคะนี่เวลาเปิดก็กดแป๊ะเปิดมาแล้วและอย่างที่บอกว่าเขามีสายนะจ๊ะข้างในมี1ช่องใหญ่ๆเลยบุผ้าสีดำด้วยเขาเป็นหนังพีวีนะคะเธอกดหัวใจขนาดนี้แล้วอะแต่ยังไม่มีใครเข้ามาคุยกับฉันนะฉันไม่รู้แล้วทฤษฎีนี้ถูกต้องป่าววะเพราะเธอทฤษฎีนี้ถูกต้องไหมอะอยากได้คนคุยอะเธอหรือเธอจะควรจะแบบแชร์ส่งข้อความให้เพื่อนป่าววะฉันไลฟ์อยู่ส่งข้อความให้เพื่อนใน TikTok เธอน้องตั้มเออฉันก็จะแบบที่สุดแล้วเว้ยนี่เธอก็กดหัวใจให้ฉันมือหงิกไประดับ 1K แล้วด้วยอะใบนี้นะคะเมื่อกี้ถือก็เก๋สะพายก็เลิศ265บาทอะไม่มีอะไรที่จะแบบจะสวยเท่านี้อีกแล้วส่งโฟนสวยๆนะคะ265บาทแล้วจะถือก็ได้เบื่อแล้วหยิบมาสะพายก็ได้นะคะใบนี้นะคะมาดูน้องจบนี้ก็แบบตูดใหญ่จริงนะจ๊ะฮะนี่ใบนี้ถือแบบเป็นโซ่แบบสวยมาก280บาทสีดำเป็นหนังพีวีตรงที่แบบเป็นคลื่นหยักๆนี่คือแบบเขาบุอย่างดีเลยนะเธอเขาบุอย่างดีเลยนะเป็นหนังพีวีด้านหน้านี่ด้านข้างเป็นทรงสวยงามนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านก้นนะคะสวยงามมากมาดูข้างในว่ามีกี่ช่องมาสายเขาถอดออกได้เนี่ยเราออกเลยนี่มี1ช่องใหญ่2ช่องใหญ่แล้วก็ช่องซิปซ้อนนะคะมี3ช่องข้างในบุผ้าสีดำตรงนี้เป็นหนังพีวีนะคะฮัลโหลเธอกดหัวใจพอแล้วแหละระดับ 1K แล้วเธอพิมพ์แบบว่าอยากได้ใบไหนมันสักหน่อยสิดูสิจะเกิดอะไรขึ้นนี่แล้วอย่างที่บอกกระเป๋าถือของเรานะคะสะพายได้นี่เราเอาที่สะพายเขามาใส่นี้ด้านนี้นะคะเธอพูดมาซิว่าใน3ใบเนี้ยใบไหนสวยสุดฮะใบไหนเลิศสุดนี่ใบนี้สะพายสายนี่ปรับได้ทุกรุ่นเลยนะคะนี่เราก็แบบประมาณนี้นะคะอ่ะมาสีดำนี้สะพายแล้วแบบดูแบบว่าทางการสวยงาม
เลิศๆนะคะดูเป็นทางการ280บาทสวยมากนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีนะคะที่เราสะพายให้ดูเพราะว่ากระเป๋าเราสะพายได้แต่ที่สำคัญประเด็นที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพูดถึงคนไหนที่ชอบถือกระเป๋าไว้ในมือแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองเป็นคนชอบจัดการทุกอย่างด้วยตนเองและเป็นคนที่ชอบแสดงออกแก๊งถือแล้วต้องเป็นแก๊งไหนต่อคะน้องนุ่นแก๊งสะพายไหล่ค่ะสะพายไหล่เมื่อสักครู่นี้เป็นออฟฟิศเก๋ๆนะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทั้ง3ใบนี้เราก็สะพายไหล่ให้ดูแล้วใช่ไหมแต่เราพูดประเด็นกระเป๋าถือไงมาเราจะมาพูดถึงประเด็นสะพายไหล่สะพายไหล่จริงๆกระเป๋าสะพายไหล่มันมีหลายทรงเนาะจะเป็นใบใหญ่ๆหรือสะพายไหล่ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบทรงแบบออฟฟิศเก๋ๆแบบนี้แล้วแบบสะพายไหล่แบบสะพายข้างสวยๆแบบนี้ก็ได้เด้อถ้าเป็นคนที่แบบชอบสะพายไหล่นะคะเขาก็บอกไว้หลายอย่างเลยนะในทางจิตวิทยาแต่ก่อนจะบอกว่าเป็นคนที่ชอบสะพายไหล่เนี่ยมีลักษณะนิสัยยังไงเราต้องมารู้จักกระเป๋าแต่ละใบที่เอามาให้ดูก่อนนะคะอย่างใบนี้นะคะเป็นสีดำมีสายนะสะพายไหล่ได้เดี๋ยวจะเอาสายออกมาให้ดูใบนี้นะคะส่งถูกใจเธอขอบคุณมากที่ถูกใจน้องตั้มพิมพ์คุยกันก็ได้เข้ามาทุกคนคุยกับหญิงได้นะคะเรากำลังพูดถึงเป็นคำทำนายทางไม่ใช่โหราศาสตร์นะเป็นทางจิตวิทยาว่าคุณสะพายถือกระเป๋าแบบไหนเป็นคนยังไงตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงคนที่ชอบสะพายไหล่ว่าเป็นคนยังไงแต่ก่อนอื่นต้องรู้จักกระเป๋าสะพายไหล่ที่หญิงเอามาพูดก่อนนะคะใบนี้เป็นสีดำหนังทีวีนะคะบุข้างในน่ารักมากหนาแน่นมากนะคะลูกค้ามาเยอะยังคะด้านข้างด้านหลังมีแต่ลูกค้าจบกับเธออ่ะเนี่ยแล้วก็ด้านก้นนะคะถือว่าหนาแน่นนะคะแล้วก็สวดทรงดีมากใส่มือถือใส่กระเป๋าสตางค์ใส่เครื่องสำอางได้นะคะนี่เวลาเปิดนะคะกริ๊กหมุนเข้ามานะคะก็เปิดได้แล้วนะคะข้างในก็เป็นหนังทีวีเช่นกันหนังทีวีนะคะแล้วก็นี่มี1ช่องใหญ่นะคะระบุผ้าแล้วก็มีช่องที่2นะคะแล้วก็ช่อง10ซ่อนคือมี3ช่องนี่สายที่ซ่อนไว้สายที่ซ่อนไว้นะคะมาเราจะสะพายให้ดูนี่นะคะ270บาทสะพายใบแรกนะคะยังไม่บอกนะว่าคนชอบสะพายกระเป๋าไว้บนไหล่เป็นยังไงเราต้องแนะนำกระเป๋าของเราก่อนนะคะมาค่ะส่วนใบสีครีมใบนี้นี่สายเหมือนกันเลยมีซ่อนนิดนึงแล้วก็เป็นสายหนังทีวีหนังแบบเดียวกับตัวกระเป๋าใบสีครีมใบนี้กี่บาทคะนุ่น270ค่ะเท่ากันเลยเท่ากันเลย270บาทที่สำคัญเรามีโปรโมชั่นถ้าซื้อสินค้าของเราตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปลดชิ้นละ10ก็ลดไปแล้ว20ซื้อนี้อีกก็ลดอีก10ลดไปแล้ว30และที่สำคัญซื้อตั้งแต่ใบแรกเลยใบเดียวเราก็ให้แล้วพวงกุญแจมูลค่า59บาทอยากได้ตัวไหนบอกมาเลยมูลค่า59บาทถ้าไม่สนใจกระเป๋าไม่ซื้อกระเป๋าซื้อพวงกุญแจอย่างเดียวก็ได้59บาทแต่ถ้าไม่อยากเสียเงินซื้อพวงกุญแจเอากระเป๋าไปเลยเราจะได้พวงกุญแจอยากได้ตัวไหนบอกมาเลยทุกอย่างนะคะเราส่งฟรีหมดนะคะราคานี้คือเป็นราคาสุทธิแล้วไม่ได้บวกค่าส่งแล้วนะคะใบนี้270บาทสีครีมสะพายแล้วแบบดูผู้ดีเราต้องเอาน้องดำหลบพอเจ๊จบไม่หลบนะคะนี่ดูผู้ดีดูสวยมากดูแบบมีออร่า270บาทนี้ด้านหน้านะคะมีลูกเล่นเป็นโซ่ด้วยนะด้านข้างหนาแน่นมากนี่ก้นก็หนามากใส่ของได้เยอะแล้วก็ด้านหลังนะคะมาค่ะมาดูค่ะข้างในเขาเป็นยังไงนะคะกระเป๋าใบนี้ข้างในมี1ช่องใหญ่บุผ้าสีดำด้วยนะช่องที่2นะคะแล้วก็มีซิปซ่อนสรุปคือมี3ช่องจวนและเราจนจะบอกความหมายนะคะของคนที่ชอบสะพายกระเป๋าไว้บนไหล่และเหลือขอแนะนำอีกหนึ่งใบนะคะใบนี้นะคะเราเรียกว่าสีน้ำตาลเข็มขัดราคาเท่าไหร่คะ250บาทค่ะ250บาทถูกกว่าพี่270 250บาทสวยน่ารักอยากจะบอกว่าผู้หญิงใช้แน่นอนทรงนี้นะคะแต่ผู้ชายก็แอบเห็นในซีรีส์นะคะเรื่องหนึ่งเป็นซีรีส์วายสะพายอยู่เลิศมาก250บาทเป็นหนังทีวีนะคะนี่เป็นทรงเข็มขัดมีด้านข้างด้านหลังด้านก้นคือขนาดเนี่ยก็ไล่กับพี่ๆเลยนะคะใส่ของได้เยอะเลยนะคะมาดูสายเขา
สายเขาเป็นสายที่แบบถาวรนะคะถอดออกไม่ได้นะคะเป็นหนังทีวีเหมือนกับตัวกระเป๋านะคะสายเขามีช่องด้านหน้าเล็กๆช่องตรงกลางใหญ่แล้วก็ช่องข้างหลังนะคะแล้วก็ช่องซิปซ่อนกระเป๋าใบนี้มี4ช่องนะคะ250บาทเท่านั้นนะคะมาเดี๋ยวจะสะพายให้ดูนะคะอุ๊ยเราต้องเอาสายสะพายเข้ามาเนี่ยเขาปิดเป๊ะแค่1เป๊ะอะไรเป๊ะเขาเป็นสีเงินนะคะคือปรับสั้นยาวได้นะคะอันนี้ก็ปรับไว้ไม่ได้ยาวมากสำหรับสาวที่ชอบสะพายกระเป๋าไว้ข้างๆแบบนี้นะคะหรือว่าหนุ่มๆสะพายกระเป๋าแบบข้างๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่รักการอ่านจริงหรือเปล่าหญิงว่าตรงนะเพราะว่าหญิงอะไม่ได้ชอบสะพายกระเป๋าไว้ข้างๆแบบนี้หญิงชอบแบบเป็นเป้ไม่ข้างหลังก็ข้างหน้าซึ่งหญิงไม่รักการอ่านแต่ถ้าใครสะพายกระเป๋าไว้ข้างๆสะพายไว้บนไหล่แบบเนี้ยเขาบอกเป็นคนที่รักการอ่านจริงหรือเปล่าใครเป็นแบบหญิงบ้างใครเป็นอย่างที่หญิงบอกบ้างชอบสะพายกระเป๋าไว้บนไหล่แบบนี้แล้วเป็นคนรักการอ่านจริงๆและเป็นคนฉลาดมีไหวพริบแล้วก็ชอบทำอะไรที่เพื่อนๆคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเป็นคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะทำอะไรขึ้นมาแล้วเพื่อนๆแบบตื่นเต้นว้าวเฮ้ยทำได้ไงอ่ะหรือแบบแกทำเข้าไปได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยแบบเพื่อนๆคาดไม่ถึงอ่ะทำอะไรที่คนอื่นคาดไม่ถึงเป็นคนฉลาดมีไหวพริบรักการอ่านจริงไม่จริงคอมเมนต์มาได้นะคะและถ้าใครสนใจกระเป๋าใบไหนนะคะ250 270 270นะคะถ้าซื้อ2ใบขึ้นไปลดใบละ10บาทซื้ออาบน้ำดีกว่าค่ะได้ค่ะดิฉันยังรอคุณอยู่นะคะนี่เราเพิ่งพูดของกระเป๋าคนที่ชอบสะพายเป้สะพายข้างหลังคนที่ชอบให้กระเป๋าอยู่บนพุงและนี่คนที่ชอบสะพายกระเป๋าไว้บนไหล่ยังเหลืออีก2อย่างเนาะนุ่นเนาะเหลืออีกอย่างเดียวอีกอย่างเดียวหรอมันมี5อย่างไม่ใช่หรอก็ข้างหน้าหลังหน้าหลังบนไหล่อ๋อเอสเอ็กซ์คาดเอวหรอไม่ได้เขียนว่านั่นไงนั่นไงเห็นแล้วไม่มีหรอแม่อ๋อเหรอเดี๋ยวนะสะพายหลังสะพายบนพุงแล้วก็สะพายบนไหล่อ๋อแล้วก็ถือไว้ในมือเมื่อกี้เราพูดแล้วใช่ไหมเหลืออีกแค่อย่างเดียวคือแบบไหนนะนุ่นสะพายแร่งอ่ะแบบสะพายแร่งนะคะโอเคมาเราจะมาบอกคำทำนายของคนที่ชอบกับสะพายกระเป๋าแบบสะพายขวางสะพายแร่งใช่ไหมว่าเป็นคนยังไงนะคะมาแล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าซื้อของของเรานะคะตั้งแต่ชิ้นแรกเลยทุกชิ้นนะคะเราแถมฟรีพวงกุญแจมูลค่า59บาทอยากได้พวงกุญแจตัวไหนอะไรยังไงนะคะทักมาได้เลยนะคะหรือว่ายังไม่อยากได้กระเป๋าอยากได้แค่พวงกุญแจนะคะเราก็จำหน่ายนะคะ59บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าไม่อยากเสียเงินซื้อพวงกุญแจก็ซื้อกระเป๋าสิจะได้แถมกุญแจไปเลยนะจ๊ะใครอยู่บ้างอยู่เราทักทายเขาหน่อยนะคุยกับเขาหน่อยนะเธอมาจ้ะต่อไปเราจะสะพายกระเป๋าแบบสะพายแล่นให้ดูนะคะอย่างใบนี้จริงๆเป็นกระเป๋าสะพายนะจ๊ะแต่มันเหมือนกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมล่ะเพราะมันเล็กกระทัดรัดเหมาะมากสำหรับใครที่แบบจะไปช้อปปิ้งแบบเต็มที่สุดๆนะคะนั่นก็คือแบบเตรียมมือไว้ถือของไม่สะพายอะไรหนักเนี่ยใบนี้ตอบโจทย์ใบนี้เท่าไหร่คะใบมุก170บาทค่ะ170บาทเท่านั้นราคานี้รวมค่าส่งแล้วนะคะและที่สำคัญถึงใบนี้จะราคาแค่170บาทเราก็แถมพวงกุญแจนะจ๊ะบอกเลยใบนี้นะคะมีกี่ช่อง170บาทเขาเป็นหนังทีวีสีดำเงางามอย่างดีนะคะอันนี้ช่องแรกใส่มือถือได้แน่นอนยาวมากเหมาะมากสำหรับมือถือนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมใช่สายเขาแอบอยู่นี่เอาออกก่อนนี่นะคะใส่บัตรได้ใส่บัตรได้เลย2ข้างใส่แบงค์ได้ที่สำคัญใส่เหรียญได้ด้วยจ้านี่ช่องตรงกลางใส่เหรียญได้ด้วยจ้าราคา170บาทเท่านั้นนะคะมาเราจะใส่สายที่ถอดไว้ให้ดูนะคะสายปรับสั้นยาวได้อีกต่างหากเป็นหนังทีวีหนังเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนะจ้าเดี๋ยวนะจ้าเป็นหนังทีวีหนังแบบเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนะจ้านี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้องสะพายแร่งใช่ไหมเราก็ต้องปรับให้ยาวนิดนึงเนาะกระเป๋านี้นะคะอย่างที่บอกปรับสั้นยาวได้แน่นอนนะคะ
อ้าวเรายังไม่ได้บอกความหมายของคนที่แบบสะพายแล้งเลยเนาะเออเราเรียกสั้นๆว่าสะพายแล้งเนาะว่าคนที่ชอบใช้กระเป๋าแบบสะพายแล้งแบบเนี้ยเป็นคนยังไงนะคะหนูนุ่นเป็นคนยังไงคะอ่ะได้ไงพี่หมูอันนี้สะพายข้างค่ะอ้าวเราไม่ได้เปลี่ยนเหรอเอ้ยแต่เหมือนอะถูกแล้วสะพายข้างสะพายข้างนะคะก็คือเมื่อกี้สะพายไหล่ใช่ไหม อันนี้สะพายข้างปาดมาอย่างนี้เหมือนสะพายแล้งนะคะเขาบอกว่าเป็นคนระมัดระวังแต่ว่าเป็นคนชอบโชว์ออฟนะแสดงความสมบูรณ์แบบของตัวเองให้คนอื่นเห็นนะคะแล้วก็แต่มีความใจดีนะคะในเวลาเดียวกันถึงแม้จะเป็นคนชอบโชว์ออฟชอบแสดงความสมบูรณ์แบบแต่ว่าเป็นคนใจดีนะเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนระมัดระวังตัวด้วยนะคะนี่ใบนี้170บาทเหมาะมากนะคะใครที่แบบเป็นสายช็อปไม่ชอบถืออะไรแบบว่าเยอะๆนะคะนี่เตรียมตัวไปช้อปปิ้งเต็มที่ใบนี้170บาทนะคะเอ้าเจ๊จบเธอจะไปไหนแล้วล่ะฮะนอนมาได้ตั้งนานเจ๊จบหนีเราไปแล้วนะคะฮัลโหลหญิงกำลังพูดถึงคนสะพายกระเป๋าแบบต่างๆนะคะนี่เป็นแบบสุดท้ายที่หญิงพูดถึงในคืนนี้เลยนะนั่นคือแบบแก๊งที่แบบสะพายแล้งอะสะพายข้างเสียงข้างอย่างเงี้ยพี่ต้อยสะพายกระเป๋าแบบนี้เปล่าเล่นจ้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนสะพายกระเป๋าลักษณะเนี้ยถือว่าเป็นคนระมัดระวังตัวแต่ว่าก็จะมีนิดนึงเป็นคนที่ชอบออฟโชว์ออฟชอบโชว์ออฟชอบแสดงความสมบูรณ์แบบของตัวเองนะคะแต่ว่าเป็นคนใจดีนะจ๊ะและหญิงก็มีกระเป๋านะคะที่แบบสะพายข้างเมื่อสักครู่ใบนี้170บาทใบนี้เท่าไหร่นะคะใบนี้185บาท185บาทนะคะจะ190ก็ไม่เอานะคะเราก็ต้อง185บาทสะพายข้างหรือสะพายข้างให้ดูก่อนอันนี้เป็นหนังทีวีนะคะสวยๆสีน้ำตาลอันนี้เป็นแบบว่ายูนิเซ็กนะคะผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเขาจะเป็นนุ่มๆนะคะแล้วก็ใส่ของก็ขยายตามขนาดของนะคะแต่ก็ต้องมีลิมิตนิดนึงนะอันนี้น่าจะใส่มือถือได้แล้วก็ใส่กระเป๋าสตางค์ได้ต้องใส่ไม่เยอะแล้วก็ที่สำคัญนะคะน้ำหนักเบามากๆนะคะนี่สายก็เป็นสายแบบหนังพีวีแบบเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนะคะ185บาทจ้าใบนี้นะคะพี่ต้อยเล่นเนี่ยคือมาแบบว่าเล่นแบบ TikTok เฮฮาหรือว่าทำ TikTok ช็อปเหมือนน้องหญิงคะมาเดี๋ยวจะสะพายข้างให้ดูการสะพายข้างนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็อย่างที่บอกนะคะใครที่ชอบสะพายข้างนะคะก็จะเป็นคนระมัดระวังตัวชอบโชว์ออฟชอบแสดงความสมบูรณ์แบบให้เพื่อนๆเห็นแล้วก็เป็นคนใจดีราคา185บาท170บาทและทุกใบเราแถมพวงกุญแจมีหลายตัวนะมีหลายลายนะเลือกได้เลยนะคะเราแถมพวงกุญแจมูลค่า59บาทฟรีนะคะในทุกใบเลยใบละตัวเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจทักทายมาได้แต่ถ้ายังไม่สนใจกระเป๋าสนใจแค่พวงกุญแจบอกได้เลยชอบตัวไหนอะไรยังไงนะคะบอกได้เลยก็คือตัวละ59บาทสินค้าทุกอย่างนะคะนี่คือราคาสุทธิแล้วฟรีค่าส่งแล้วนะคะราคานี้คือส่งได้เลยถึงบ้านนะคะส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสะพายข้างเหมือนกันนะคะหญิงจะเรียกน้องว่าน้องขนดำนะคะน้องขนดำราคาเท่าไหร่คะ150บาทค่ะน้องขนดำข้างในใส่ของได้เยอะและที่สำคัญนอกจากขนจะเงางามแล้วนะคะข้างในนุ่มอ่ะเท่าไหร่นะนุ่น150บาท150บาทใส่มือถือได้ใส่กระเป๋าสะพายได้1เท่าไหร่นะ250บาท150บาท100คือเราสับสนนะคะเราขายแบบระดับ200มาเยอะนะคะเจอใบนี้นะคะแก๊งนี้เราจะสับสนนิดนึงใบนี้150บาทนะคะนี่สายสะพายข้างรถมากเป็นสีทองอย่างสวยอะเธอ150บาทสะพายเล่นๆแบบดูเด็กๆหรือว่าเอาจริงเอาจังแบบใส่ของเก๋ๆเนี่ยได้เลยนะเธอก็เขาบอกว่าอย่างที่บอกนะคะคนที่ชอบสะพายข้างนะคะเป็นคนระมัดระวังแต่ว่าชอบโชว์ออฟแล้วก็ชอบแสดงความสมบูรณ์แบบของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นนะคะแต่จริงแล้วเป็นคนจิตใจดีเป็นคนใจดีนะจ๊ะใบนี้ก็150บาท170บาท185บาทนะคะและที่สำคัญนะคะพวงกุญแจของเราตัวละ59บาทถ้าซื้อกระเป๋าเอาไปเลยพวงกุญแจฟรี1อันนะคะ
แต่ถ้ายังไม่อยากซื้อกระเป๋าอยากได้แค่พวงกุญแจก็ราคา59 บาทพวงกุญแจเรามีตัวอะไรบ้างนะเธอเราไม่ได้มีแค่นี้เนาะใช่ค่ะมีกระเป๋าตังค์ด้วยค่ะกระเป๋าสตางค์นะคะก็น่าจะอยู่ในหมวดของคนที่ชอบถือใช่ไหมถ้าชอบถือเป็นยังไงนะนุ่นชอบถือไว้ในมือเป็นคนชอบควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างค่ะใครที่ชอบมาแก๊งเมื่อกี้นะคะแก๊งถือกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าสตางค์ก็เหมือนกันถ้าเราไปไหนมาไหนแล้วเราถือกระเป๋าแบบอย่างเงี้ยถือไว้ในมือเตรียมไปช็อปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองชอบจัดการทุกอย่างด้วยตนเองและเป็นคนแสดงออกรู้สึกอารมณ์อะไรยังไงแสดงออกจ้านะคะอย่างใบนี้นะคะกระเป๋าสตางค์ GD ถ้าไปช้อปปิ้งแล้วถือในมือแบบนี้สวัสดีค่ะเรากำลังพูดถึงคนที่ถือกระเป๋าในลักษณะต่างๆอ่ะอย่างนี้คือถือไว้ในมือนะคะก็เป็นคนที่ชอบควบคุมจัดการทุกอย่างด้วยตนเองแล้วก็เป็นคนที่แสดงออกรู้สึกอารมณ์ยังไงก็คือแสดงออกอย่างใบนี้กระเป๋าสตางค์ GD นะคะนี่แท็กสีเขียวนี่ตรงซิปนี่สีเขียวนี่สีเขียวเป็นสีเขียวพาสเทลนะคะสวยมากและข้างในนะคะบุผ้าสีชมพูเธอขอดูกระเป๋าสีดำหน่อยเข้ามาดูไม่ทันพี่ต้อยใบไหนอ่ะรุ่นเอาดำทุกใบขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะเอาดำทุกใบขึ้นมาให้ดูนะคะระหว่างนี้ดูกระเป๋าสตางค์ GD ของเราก่อนนะคะใบนี้เท่าไหร่นะนุ่นกระเป๋าสตางค์ GD 155 บาทค่ะ155 บาทนะคะนี่ใส่บัตรได้ใส่แบงค์ได้นี่มีหลายช่องเลยนะใส่เหรียญได้จ้า155 บาทนะคะนี่อันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์ GD ของเรากระเป๋าสีดำสีดำใบไหนพี่ต้อยเดี๋ยวเราจะไล่แต่ละใบดำจะมีเยอะนิดนึงนะคะนี่ระหว่างนี้เราก็แถมให้ขอดูกระเป๋าสีดำหน่อยมีดำมุกอีกตัวนะคิดว่าพี่ต้อยไม่น่าจะชอบมาขนดำเนาะอย่าบอกนะว่าขอดูดำนี้แต่น่ารักนะรู้ป่ะหญิงเป็นคนเลือกมาหญิงจะชอบความแบบแบลๆน่ารักใบนี้150ใบนี้170ใช่ไหมนุ่น170ใช่ค่ะสะพายได้หรือว่าแค่ถือก็ได้อันนี้170แล้วก็จะมีอีก2ดำที่เราโชว์อยู่อันนี้ดำโซ่ถือก็ได้สะพายก็ได้ปรับสั้นยาวได้แถมเอาสายสะพายออกได้ถ้าเราจะถือนะคะโอ้ใบ170พี่ต้อยชอบใบนี้จริงเหรอจริงหรือเปล่าชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเอาไปให้ดูเดี๋ยวก่อนที่จะตัดสินใจสมมติว่าไปดูของจริงแล้วชอบจริงๆอยากได้พวงกุญแจอันไหนมาเดี๋ยวจะเรียงพวงกุญแจให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเรียงพวงกุญแจให้ดูเราจะต้องแบบว่าอยากดูกระเป๋าเอาหรออยากดูกระเป๋าอันนี้280อันนี้เท่าไหร่นะ270อันนี้270ดำมุกแต่อันนี้ดำมุก170แถมพวงกุญแจด้วยเธอมาเอาพวงกุญแจมาเรียงให้พี่ต้อยได้ดูให้ดูดำมุกอีกรอบไหมนี่ใบนี้นะคะเอาใบนี้นะคะให้ดูดำมุกอีกรอบนึงประกอบการตัดสินใจนี้สายเป็นหนังทีวีนะคะเป็นหนังแบบเงาๆเหมือนตัวกระเป๋านะคะแล้วก็ตรงเนี้ยหญิงเรียกมันได้ว่าดำมุกเพราะว่ามันมีมุกตรงนี้แล้วมันก็มีสีทองๆตรงนี้นี่ใส่มือถือได้นะคะหรือว่าถ้าใครมือถือยาวกว่านั้นเราก็มาใส่ในช่องนี้ได้เดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นที่เรียกว่าอะไรหนีบสายสายมันเอาออกได้นะเราจะถือเป็นกระเป๋าสตางค์ก็ได้นะคะนี้ข้างในมีใส่บัตรได้ใส่บัตรได้ใส่แบงค์ได้และตรงกลางใส่เหรียญได้จ้าใบนี้170 บาทจ้าที่สำคัญถ้าซื้อกระเป๋าของเราพี่ต้อยนี่และทุกคนนะคะเรามีพวงกุญแจมูลค่า19 บาทแถมฟรีตัวนี้นะคะให้ดูข้างหลังอันนี้จากเรื่อง My Melody น่ารักมากอันนี้นะคะเป็นน้องเหมียวน้องเหมียวลัคกี้นะคะน่ารักมากตัวนี้ก็จากเรื่อง My Melody น่ารักมากมีกุ้งกิ้งนะคะนี่ก็ My Melody นะคะอ่ะเห็นไหมอันนี้มันเรื่อง Unicorn อันนี้ Duffy and Friend นะคะต้องแท็กเขียนว่า Lucky Day ด้วยอันนี้
เป็นน้องผีจากเรื่องใหม่เมโลดี้นะเรียกว่าน้องผีอันนี้เป็นแบบว่าโดนันดาร์กนะคะเหมือนจักแท็กเขียนแท็กเขียนว่าฮัลโหลนะจ๊ะอันนี้เรื่อง Delphi and Friend นะคะมีกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยทุกตัวเนี่ย59บาทแต่ถ้าซื้อกระเป๋าเราให้ฟรีเลยนะจ๊ะแต่ถ้าไม่ชอบกระเป๋าเอาแค่พวงกุญแจ59บาทจ้านี่นะคะน้องลิงน้อยนะคะเขียนว่าสตรอเบอรี่นะคะนี่นักบินอวกาศสีชมพูอันนี้สนุปปี้สีชมพูพร้อมลูกกระพวนนะคะอันนี้ชื่อว่าอะไรนะนุ่นสปอนบ๊อบสปอนอันนี้น้องหมีนะคะน้องลิงหมีนะคะแล้วก็อันนี้สนุปปี้สีเขียวพร้อมลูกกระพวนสีดำนะจ๊ะให้พี่ต้อยไปตัดสินใจแล้วเรามีไลน์กันทักมาได้เสมอนะคะก็คือถ้าชอบใบนี้บอกเลยและอยากได้ตัวไหนบอกเลยนะจ๊ะเอาล่ะอันนี้คือแก๊งของกระเป๋านะคะแล้วเราก็บอกไปแล้วว่าคุณชอบถือกระเป๋าชอบสะพายหลังสะพายพุงสะพายไหล่หรือว่าสะพายข้างเป็นคนยังไงตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะแนะนำต่อไปนะคะเป็นเรื่องของบวกเป็นเรื่องของความแอปแบลแบบเต็มขั้นและสำหรับหญิงคือเรื่องกระเป๋านี่จะดูแบบผู้ใหญ่ไฮโซสวยเก๋หรูอะไรประมาณนั้นแล้วเลเซอร์ก็จะคุยกับหญิงละนะคะคราวนี้มาเป็นเรื่องของหญิงละใครที่ชอบความแบบว่าแบ๊วๆใสๆน่ารักน่ารักเด็กๆฟังทางนี้นะคะเพราะว่าหญิงมีหมวกเด็กสามสี่สามแบบนี่อยู่กับพวงกุญแจที่แบบเข้ากันเข้ากันเลยราคา190บาทและเช่นเคยนะคะราคานี้คือรวมค่าส่งแล้วนะคะอันนี้เป็นหมวกเด็กแต่ต้องเป็นเด็กอายุ2ถึง6ขวบนะคะโตกว่านี้อาจจะหัวโตไปนิดนึงสวัสดีค่ะนะคะเด็กอายุ2ถึง6ขวบนะคะสายข้างหลังนะคะนี่เขาเป็นแบบนี้แล้วก็หนีบสั้นยาวได้นะคะเขาเป็นตีนตุ๊ดแกนะคะใบละ190บาทน่ารักมากใบนี้เป็นลายเสือสีอาจจะแบบคมเข้มนิดนึงอาจจะเหมาะกับน้องผู้ชายมีหูมีหางหรือว่าน้องผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะถ้าแบบไปซาฟารีเวิร์เนาะชุดมันจะเป็นโทนสีน้ำตาลซาฟารีใส่หมวกใบนี้น่ารักมากนี่ด้านหลังมีระบายด้วยนะคะเขาจะเป็นระบายนิดนึงไม่อกนะคะแต่ถ้าแบบด้านหลังด้านหน้าเหมือนกันนี่เป็นแบบว่าผ้าแบบเดียวกันทั้งตัวนะคะทั้งหมวกเลยนะคะก็จะเป็น2ตัวนี้ราคาเท่ากันหมด190บาทนี่นะคะใบนี้มีนักบินอวกาศเก๋ๆน่ารักด้วยดุกดิกเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆอายุ2ถึง6ขวบนะคะหรือว่าใบนี้นี่ก็มีน้องหมีอวกาศดุกดิกก็เหมาะสำหรับเด็กๆอายุ2ถึง6ขวบนะคะใบละ190บาทราคานี้ฟรีค่าส่งแล้วและอย่างที่เราบอกใช่ไหมกลับมาที่พวงกุญแจนี่เราจะแถมให้หมวกด้วยไหมหมวกเราให้พวงกุญแจไหมใช่หมวกเราก็ให้พวงกุญแจนะคะ1ใบก็เอาไปเลย1พวงกุญแจแล้วก็พวงกุญแจเนี่ยเราแถมหมดแต่ถ้าใครชอบกระเป๋าหรือชอบหมวกแต่ไม่อยากได้พวงกุญแจเราก็มีที่คาดผมสีพาสเทลนะคะเป็นขนแบบฟุ้งฟิ้งของหญิงเนี่ยอะไรมันจะต้องฟุ้งฟิ้งน่ารักนะคะก็มูลค่า59บาทเช่นเดียวกันนะคะคือไม่อยากได้กุญแจอยากได้ที่คาดผมแทนบอกมาได้เลยนะจ๊ะนี่แหละเป็นของทุกอย่างที่หญิงมีหาอยู่ซีป่ะใช่และหญิงก็ยังมีของอีกอย่างนึงนะที่อยากจะบอกเป็นผลิตภัณฑ์ของน้องลูกขวัญอุสามณีนะคะเป็นแบบว่าลิปสติกแล้วก็เครื่องสำอางแล้วก็เรื่องอะไรเครื่องประทินผิวนะคะของแบรนด์ UC นะคะที่สำคัญแบรนด์ UC นะคะของน้องขวัญอุสามณีเนี่ยพี่ต้อยเข้ามายังอยู่ป่าวคุยกับหญิงหน่อยเร็ว TikTok ดันหญิงให้มีคนดูแค่1คนเองซึ่งพี่ต้อยน่ารักมากๆอยู่กับหญิงตลอดขนาดนี้มาเรามาดูก่อนว่าแก๊ง UC มีอะไรบ้างนะคะ UC เนี่ยจริงๆเขามีสเปรย์แอลกอฮอล์นะสเปรย์แอลกอฮอล์ของเขาอะเป็นระดับฟู้ดเกรดทุกวันนี้เราจะทำอะไรเราก็ต้องฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนใช่ไหมจะกินข้าวบางทีเราก็ใช้แอลกอฮอล์ที่มันแบบ
แรงๆน่ากลัวมันเป็นแอลกอฮอล์ที่กินไม่ได้แล้วอยู่แล้วใช่ไหมที่เราใช้ทำความสะอาดไว้ฆ่าโควิดนู่นนี่นั่นอ่ะแต่สเปรย์แอลกอฮอล์ของ UC นี่ก็ปลอดภัยใช้ได้เขาเป็นระดับฟู้ดเกรดนะจ๊ะราคาเท่าไหร่เอ่ยคือจริงๆแบรนด์ UC เนี่ยเขามีเคาน์เตอร์นะคะที่ The Mall Central M Quartier นะคะถ้าเราไปซื้อที่เคาน์เตอร์ของเขาขอหาก่อนนะคะเราแบบสินค้าหลายอย่างมากนะคะแล้วเราก็จะมีราคาพิเศษของเราซึ่งราคาไม่เท่าเคาน์เตอร์นะคะเราก็จะต้องแอบจดไว้นิดนึงอย่างอันนี้ถ้าเราไปซื้อที่เคาน์เตอร์นะคะก็ราคา139บาทแต่ถ้าทักหญิงมา99บาททักหญิงมาในไลฟ์นี้นะคะ99บาทนะจ๊ะหอมด้วยแล้วเป็นระดับฟู้ดเกรดด้วยนะคะและเป็นสิ่งที่เราต้องใช้แน่นอนนะคะส่วนอันนี้ถ้าใครที่ชอบแต่งหน้านะคะเหมือนหญิงอะต้องแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วแบบสิวจะขึ้นอะแล้วถ้ายิ่งล้างไม่หมดอะสิวขึ้นแน่นอนนะคะมาตัวนี้นะคะเป็น cleansing water นะคะของ UC ถ้าไปซื้อที่เคาน์เตอร์550บาทไป The Mall Center Emporia ตัวเนี้ย550แต่ถ้าทักหญิงมาในไลฟ์นี้นะคะ450บาทตัวนี้นะคะเราก็กดแล้วก็เอามาคลีนหน้าตัวเองนะคะแล้วก็ใช้สำลีเช็ดนะคะมันจะเช็ดออกอย่างอ่อนโยนนะคะแล้วเขาก็มีสารสกัดที่เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวนะคะซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศนะคะตัวนี้จะทำให้เซลล์ผิวของเราไปกระตุ้นคอลลาเจนด้วยเรียกว่าทำความสะอาดผิวหน้าพร้อมการบำรุงเลยนะคะมาและตัวนี้หญิงชอบมากเนี่ยหญิงแอบใช้แล้วด้วยนะคะตัวนี้ของ UC นะคะเขาเป็นออร์แกนิกเซรั่ม Natural Milk Oil Plus นะคะของ UC อยากจะบอกที่เคาน์เตอร์แพงมากเลยนะตัวนี้ที่เคาน์เตอร์ 1,290 บาทแต่ถ้าทักหญิงมาในไลฟ์399บาทนะคะตัวนี้เขาเป็นเซรั่มวิตามินน้ำนมสูตรเข้มข้นนะคะผ่านการรับรองจากวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขว่าปลอดภัย 100% นะคะเป็นการบำรุงนะคะเขาบอกว่ามีวิตามิน E มีน้ำนมนะคะจะใช้นวดใช้ขัดเพื่อการบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหรือว่าใครที่ชอบเป็นสิวเนี่ยใช้ตัวนี้บ่อยๆจะช่วยได้ที่เคาน์เตอร์ 1,290 บาทถ้าทักหญิงมา399บาทนะจ๊ะเอาล่ะต่อมาลิป UC เขามีเยอะมากๆและสีสวยมากนะคะเพราะว่าเขาอะเป็นลิปสติกออร์แกนิกเนื้อแมตที่ผสมทรีทเมนต์ทาแล้วมันจะบำรุงไปด้วยแล้วก็สีดีด้วยนะคะคือสีแน่นกันน้ำไม่ตกร่องใครที่ปากเป็นน้องร่องแห้งๆเนี่ยใช้ตัวนี้จะดีมากนะคะแล้วก็ติดแน่นส่วนผสมนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสที่สำคัญปลอดภัยแค่ไหนล่ะระดับคนท้องใช้ได้หญิงมีทุกสีเลยนะถ้าไปซื้อที่เคาน์เตอร์890ถ้าทักหญิงมา650บาทอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงหญิงมีทุกสีเลยทักมาได้ชอบสีโทนไหนนะคะนี้ข้างในเนี่ยลิปสติกเขาจะเป็นแท่งทรงแบบนี้เลยแบบเป็นเจ้าหญิงแบบนี้เลยนี่เวลาใช้ก็หมุนอย่างนี้นะคะนี้แล้วก็ทาสีเนื้อแน่นมากหญิงแอบมาทาทั้งตาแก้มปากเลยนะจ๊ะอยากได้สีไหนทักมาได้เลยนะจ๊ะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากโดยเฉพาะพี่ต้อยได้อยู่กับหญิงตอนนี้หญิงไลฟ์เสร็จแล้วแหละเอาเลยหญิงไลฟ์เสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดหัวใจให้หญิงนะคะน้องตั้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็มาพูดคุยกับหญิงนะคะขอบคุณมากๆหญิงก็จะไลฟ์ประมาณนี้ประมาณแบบกลางคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะคะถ้าใครสนใจสินค้าหญิงก็จะมีมาแนะนำอย่างนี้แหละก็เป็นแกงเครื่องสำอางแกงกระเป๋าแล้วก็หญิงก็จะมีทริคดีๆอย่างวันนี้นะคะเราก็พูดถึงคำทำนายทางจิตวิทยาเกี่ยวกับรูปแบบการสะพายกระเป๋ารูปแบบการถือกระเป๋าว่าคุณเป็นคนยังไงตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์มาได้แล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะในวันอาทิตย์ต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะ